Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อฟาร์มผักที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณฤทธิ์ธุรงค์โคตพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทวินเทจฟาร์มดีจำกัดและผลิตภัณฑ์ในเครือที่ได้ออกมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จของการขายผักเพื่อสมุนไพรสู่ตลาดไฮเอ็นที่งานนี้มีการเอาใจกลุ่มลูกค้าตลาดบนได้สำเร็จซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าวินเทจฟาร์มดีก็คือเรื่องของพืชผักออร์แกนิกครบวงจรเลยนะฮะเป็นผักอินทรีย์เลยแต่เราจะเน้นเรื่องของผักพืชบ้านครับที่เป็นสมุนไพรนะครับเพื่อเอามาขึ้นช่วยเกษตรกรในชุมชนเนี่ยเอามาสร้างแบรนด์แล้วก็ขึ้นในโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ครับในห้างสรรพสินค้าเลยฮะประมาณเข้าปีที่6แล้วครับตอนนี้เข้าปีที่6แล้วนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้เรื่องของวินเทจฟาร์มดีผมเชื่อว่าจะเข้ามาอยู่ในใจของผู้บริโภคนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมเมืองนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขยายในเรื่องของธุรกิจของวินเทจฟาร์มดีออกมาเป็นเรื่องของตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พืชนะครับเรื่องของปุ๋ยของดินนะครับเรื่องของต้นกล้าผักด้วยครับและกระบวนการแปรรูปต่างๆครับในเรื่องของแบรนด์หลักๆสำคัญนะฮะผมจะเน้นเรื่องของพืชผักสมุนไพรนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพราะว่ามันเป็นยาอยู่แล้วนะฮะสองก็คือในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับในเรื่องของความผมจะคัดสรรเฉพาะผักที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะครับฮะที่จะแตกต่างมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญโลเคชั่นด้วยนะฮะจะอยู่ในระดับโมเดิร์นเทรดไฮโซขนาดใหญ่เป็นแบรนด์ที่ได้รับการเสนอชื่อในการรับรางวัลอะไรมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นได้รับรางวัล Best Bit and Product Award Thailand ด้วยครับก็ขอบคุณนะฮะที่หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับพืชผักสมุนไพรที่เป็นยาสมุนไพรด้วยครับผมตอนนี้ผมมองว่าในส่วนของพืชผักเนี่ยนะฮะผมมองเรื่องของกระบวนการการแปรรูปนะครับแล้วก็เรื่องของเมล็ดพันธุ์เป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าผมมองว่าการที่เราใส่ใจในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดนะครับผมเรียกว่าตาน้ำต้นกำเนิดของพืชผักต่างๆเนี่ยถ้าเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นออร์แกนิกอินทรีย์ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ดินปุ๋ยน้ำอะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวนี้ผมอยากจะมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขที่จะให้ผู้บริโภคของผมเนี่ยได้รับสิ่งดีๆกลับไปครับครับก็ฝากท่านลูกค้านะครับผู้บริโภคทั้งหลายนะฮะช่วยสนับสนุนวินเทจฟาร์มดีด้วยนะครับไม่ว่าจะออกในรูปแบบไลน์โปรดักต์อะไรก็ตามแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ดินปุ๋ยต้นกล้านะครับแปรรูปหรือกระทั่งผักสดนะครับก็จะจำหน่ายอยู่ในห้างสินค้าชั้นนำของประเทศไทยเลยฮะมีที่ไหนบ้างครับพี่ก็จะมีที่เอ็มโพเรียมเอ็มโคเชียนะครับเดอะมอลล์บางกะปิเพิร์มนาดและหลายสาขาในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์